ใจจะอยู่หนึ่งคุยกับตัวแทนปีสามแล้วก็นัดมาแล้วมาไหว้ครูสามคนเอาตัวแทนปีสามพอไม่ต้องมากันทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมเอามาคุยกันแค่นั้นนะพ่อครูจะมารอยืดไอ้สองแล้วไม่ได้เพราะพิจารณาอะไรไม่ได้เลยเสียงอยู่ที่ครูครูไม่อยู่มันต้องลงมติอะไรในที่ประชุมแล้วมันเป็นการประชุมต่างอันตรายคือจุดประสงค์ของหนังสือตัวนี้เพื่อให้มหาลัยดำเนินก็อย่างที่มันมีคลิปเสียงที่ระหว่างอาจารย์คณะศึกษากับนักศึกษานะครับหลุดออกมาคือต้องการให้มหาลัยเนี่ยมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมกำหนดลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะว่าในความเป็นอาจารย์ครับเราไม่ควรแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมานะครับหลักสูตรของคณะศาสตร์นั้นนะครับจะต้องมีกิจกรรมที่เสริมหลักสูตรด้วยสร้างเสริมคุณภาพนะครับของคนเป็นครูด้วยซึ่งในเอกสารนี้ครับเราแจกวันที่มีการประถมนิเทศนั้นมีนักศึกษาบางคนไม่เข้าร่วมนะครับเราไม่เข้าใจนะครับนักศึกษาที่อยู่ในการประชุมที่เป็นคลิปนั้นนะครับอยู่ในสาขาวิชาภาษาไทยอยากให้มหาวิทยาลัยครับดำเนินเรื่องนโยบายของวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรมใหม่ทั้งหมดคือไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมที่ฟิกซ์กิจกรรมที่ถูกกำหนดมาไว้เลยแต่ให้นักศึกษาสามารถมีส่วนในการเลือกกิจกรรมของตัวเองได้เลือกตามที่ตัวเองถนัดอาจจะออกไปทำนอกมหาลัยก็ได้แต่อาจจะมีทางด้านเอกชนเซ็นรับรองให้แบบนี้ครับจะดีซะกว่าคือให้เขาสามารถพัฒนาศักยภาพด้วยตัวเขาเองตามที่เขาต้องการอยากจะเป็นครับกิจกรรมที่เด็กคิดขึ้นเองหรือกิจกรรมอย่างเช่นการวากน้องหรือการจัดค่ายที่นำนักเรียนออกไปแล้วมีการทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่เคยแจ้งไว้หรือว่าเป็นกิจกรรมที่รุนแรงหรือกิจกรรมที่ส่อเป็นทางเพศหรือกิจกรรมที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องป้องกันการจะมีคะแนนกิจกรรมก็ได้เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ควรทำแต่วิธีการที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยสั่งมาแล้วการทำกิจกรรมโดยที่บอกว่าถ้าทำไม่ครบชั่วโมงจะไม่จบมันดูเป็นการบังคับบีบบังคับเด็กจนเกินไปจริงอยู่ว่ามันมีความสำคัญแต่ว่านักเรียนทุกคนก็ควรจะมีทางเลือกใช่ไหมคะในการที่เราจะเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้มันเป็นทางเลือกอย่างน้อยที่สุดก็ยังมีทางเลือกให้นักเรียนแต่ในการที่บังคับให้เขาต้องเข้าเรียนเลยหรือต้องทำโดยอย่างจริงจังเนี่ยมันเป็นการที่บังคับจิตใจกันเกินไปบางคนเขาอาจจะชอบกิจกรรมแต่ไม่ใช่กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดเขาทำกิจกรรมข้างนอกมากมายหรือบางคนที่ต้องส่งตัวเองเรียนทำงานหาเงินเองเขาไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะมาทำกิจกรรมนี้แต่ความสามารถของเขามากพอที่จะทำงานภายนอกทำงานกับสถาบันที่มีชื่อเสียงแล้วก็เขาสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็มีกิจกรรมมีประสบการณ์มากพอที่จบออกไปเขาจะเป็นอาจารย์ที่ดีเป็นครูที่ดีหรือเป็นวิชาชีพตามที่เขาเรียนมาได้อย่างดีค่ะแม่ครูค่ะหนูไม่เห็นผลอะไรที่หนูไม่ร่วมกิจกรรมก็คือกิจกรรมบางอย่างที่แบบมันค่อนข้างที่จะดูเป็นการละเมิดสิทธิ์เราเช่นอะไรครับกิจกรรมละเมิดสิทธิ์รุ่นพี่ทำอะไรคุณจะได้รู้คุณประชุมกับมหาลัยคุณจะได้แจ้งก็ส่วนมากไม่ได้ละเมิดทางร่างกายครับแต่จะเป็นด้านจิตใจมากกว่าเช่นได้ไหมอธิบายยากที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองทั้งสองคนเราทำเพื่อรุ่นต่อๆไปทุกๆคนก็ไม่ต้องมีแบบเราต่อไปได้เรื่อยนะแล้วมันมีการจัดการที่ดีกว่านี้คิดว่าถ้าเราพยายามมองแต่ด้านดีของรับน้องก็เหมือนกับเรากวาดบ้านแต่เรากวาดฝุ่นซุกไว้ใต้พรมครับก็คือพยายามซ่อนด้านเสียไว้สักวันหนึ่งเราก็จะต้องคุกฝุ่นที่เรากวาดซ่อนไว้ครับมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังไม่ได้หายไปใช่ครับ